สวัสดีครับวันนี้ช่างจะพาทุกคนมาดูวิธีขึ้นแบบพันทุ่นสตาร์ท KBZ กันนะครับนี่ที่เขาตัวนี้เป็นทุ่นนอกครับทุ่นแท้เราก็จะมาพันตามสไตล์ของเรากันนี่แบบมาดูแบบนี่เป็นแบบที่แบบบ้านๆที่เราประดิษฐ์ขึ้นมาเองครับ นี่ครับตะปู4ตัวแค่นี้นะครับก็จะดัดให้มันเป็นทรงแล้วก็ยัดเข้าไปที่ตัวทุ่นนะครับตัวนี้ช่างก็ใช้มาไม้กระดานแผ่นเดียวใช้มา20ปีแล้วครับก็ตะปูก็มีไม่กี่รุ่นครับที่ใช้อยู่ก็ JCM KBZ ที่เหลือก็เป็นรุ่นเล็กหน่อยก็ทำแบบขึ้นมาใหม่เลยครับไซส์พิเศษก็ทำแบบง่ายๆครับก็นี่ครับใช้ตะปู4ตัวไปเราไปดัดทรงกันเลยครับเรามาเริ่มกดขึ้นแบบกันเลยนะครับช่วงนี้เราแบ่งครึ่งนะครับแบ่งครึ่งลวดก็คือเราจะมาร์กจุดให้มันครึ่งหนึ่งมันจะได้ใกล้เคียงกันพอเราหักมาเสร็จแล้วเราก็กดมุมครับนี่ครับมันก็จะออกมาลักษณะอย่างนี้นะครับมันไม่ตรงนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราเผื่อไว้แล้วนะครับเผื่อระยะเวลาลงหัวนี่ยังไงมันก็ไม่ขาดแน่นอนเผื่อเอาไว้แล้วครับการดัดการขึ้นแบบก็แล้วแต่ความถนัดของช่างแต่ละคนนะครับว่าจะคิดค้นวิธีทำอันไหนที่ทำแล้วก็สะดวกก็ไม่ว่ากันครับมันเป็นวิธีการทำของแต่ละช่างนะครับแต่สำหรับผมแล้วมันถนัดอย่างนี้ครับก็คือเริ่มฝึกฝนมาอย่างนี้ตลอดเราก็ถนัดแบบนี้ไม่ว่ากันนะครับก็ใครสนใจอาจจะไปดัดแปลงดูแบบแล้วไปดัดแปลงทำแบบอาจจะทำแบบสำเร็จเลยแบบดัดง่ายกว่านี้ก็เอามาให้แบ่งปันกันชมนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปยัดเข้าแม่เหล็กกันครับนี่นะครับหลังจากที่เราดัดทรงลวดเสร็จเราก็จะมายัดเข้าตัวแม่เหล็กกันเลยครับทุ่น KBZ 23ซี่ยัด7ช่องนะครับตีตรงไฟเบอร์ลง3หัวเข้านะครับหัวเรียงคลิปนี้ช่างก็จะทำแค่วิธีการขึ้นแบบแล้วก็ยัดให้ชมนะครับเดี๋ยวลงหัวอะไรยังไงก็เดี๋ยวถ้าว่างก็เดี๋ยวจะทำให้ชมนะครับยัด7 1 2 3 4 5 6 7 7นะครับThank you.
นี่นะครับเราจะเรียงออกมาลักษณะอย่างนี้นะครับก็ยัดวนไปจนจบ23เส้นนะครับผมพอบรรจบกันแล้วเส้นต่อไปฝั่งนี้ต้องลงข้างล่างนะครับสอดล่างอันนี้สอดบนครับเวลายัดก็ระวังกระดาษมันเลื่อนนะครับเราก็ดูกระดาษดีๆร่องมันเล็กครับอาจจะยัดลำบากหน่อยนะครับรุ่นนี้นี่ครับนี่นะครับครบ23เส้นแล้วมันก็เป็นลักษณะอย่างนี้แล้วก็กดลงเลยครับค้อนที่ใช้เคาะลวดต้องเป็นค้อนที่แบบผมตกแต่งมาแล้วนะครับหน้ามันจะเรียบเวลาเคาะมันจะไม่ถลอกนะครับลวดไม่ถลอกไม่ต้องห่วงนะครับไม่ช็อตแน่นอนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่นะครับอันนี้นี่ของแท้นะครับฝีมือพอจะสู้เครื่องพันของต่างประเทศได้ไหมครับชอบก็กดไลค์กดแชร์คลิปให้ช่างด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับนี่นะครับเสร็จเรียบร้อยก็ที่เหลือก็ไปลงหัวกันนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ